เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้นะคะพบกันในช่วงเล่าขานค่ะไปพูดคุยถึงเรื่องคนไทยวัยทำงานประสบกับภาวะวิตกกังวลจำนวนมากค่ะเรื่องนี้นะคะเราจะได้พูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชค่ะโฆษกกรมสุขภาพจิตช่วงเล่าขานค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์นะครับชื่อว่าออมสินชวนพิทพระนครจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองครับและนอกจากนี้ครับรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังทาง YouTube นะครับโดยพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าเล่าสู่คนฟังแล้วก็สำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการอยู่เป็นประจำนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญพิเศษมอบให้กับท่านด้วยนะครับค่ะเรามาฟังข้อมูลกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมวันนี้ด้วยการส่งคำตอบเข้ามานะคะข้อมูลสำหรับวันนี้คือธนาคารออมสินค่ะสนับสนุน National E-payment ของรัฐบาลโดยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีผู้ลงทะเบียนกับธนาคารแล้วนะคะกว่า 4,330,000 รายค่ะเป็นข้อมูลกันนะคะฟังกันอีกครั้งนึงค่ะธนาคารออมสินสนับสนุน National E-payment ของรัฐบาลโดยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ลงทะเบียนกับธนาคารแล้วกว่า 4,330,000 รายค่ะเป็นข้อมูลกันนะคะให้กับทุกท่านนั้นร่วมสนุกกับกิจกรรมกันช่วงนี้ฟังคำถามกันเลยค่ะวันนี้ถามว่าธนาคารออมสินสนับสนุน National E-payment ของรัฐบาลโดยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีผู้ลงทะเบียนกับธนาคารแล้วนะคะกว่ากี่รายค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเราเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินร่วมมือกับวีซ่าจัดแคมเปญชมกีฬาระดับโลกโอลิมปิก2020ณกรุงโตเกียวสำหรับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตธนาคารออมสินประเภทวีซ่าและใช้แอปพลิเคชันไมโมเมื่อชำระค่าสินค้าและบริการครบทุก 1,000 บาทจะได้รับ1สิทธิ์หรือใช้คะแนน GSP Reward Point 1,000 คะแนนรับไปเลยค่ะ10สิทธิ์และพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตธนาคารออมสินประเภทวีซ่ารายใหม่รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลสูงสุด5สิทธิ์ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ GSB Credit Card Call Center โทร022998888หรือทางเว็บไซต์ค่ะ www.gsb.or.th และFacebook Fanpage GSB Society ค่ะนายถากรตันทสิทธิ์นะครับเลขาธิการกสทช.ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกสทช.ในวันนี้นะครับว่าที่ประชุมได้มีมติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลับไปปรับปรุงผลการศึกษาเยียวยาบมจ.อสมท.กรณีเรียกคืนคลื่นความถี่ 2,600 เมกะเฮิรตซ์และนำเสนอกลับมายังที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้พิจารณาอีกครั้งภายในวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับเบื้องต้นคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับตัวเลขเยียวยาที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาคืออยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าล้าน 3,000 ล้านบาทเศษนะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมกสทช.ยังได้มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกสทช.ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียมจำนวน3ฉบับพร้อมทั้งเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวที่ได้ปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการการกลองงานของกสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคมแล้วนะครับการทำพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ากทพ.นั้นจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว1ของทางพิเศษกาญจนาพิเศษค่ะบางพลีถึงสุขสวัสดิ์โดยจะทำการเบี่ยงการจราจรทางด้านซ้ายช่วงกิโลเมตรที่0บวก900ถึงกิโลเมตร1บวก300นะคะก่อนถึงบริเวณหน้าด่านประมาณ400เมตรในระหว่างวันที่2กุมภาพันธ์2563ค่ะจนถึงวันที่15มีนาคม2563นะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ค่ะติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษนะคะโทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับเฝ้าระวังโรคปลอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
ด้วยการเพิ่มมาตรการทำความสะอาดแบบดิฟคลีนอย่างเข้มงวดนะครับโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดห้องน้ำรถเข็นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารเคาน์เตอร์ให้บริการสายการบินเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางลิฟต์ทางเดินเลื่อนราวจับราวบันไดและผิวสัมผัสบริเวณต่างๆภายในอาคารผู้โดยสารทั้งอาคาร1และอาคาร2นะครับรวมถึงมีการให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดล้างมือสำหรับผู้โดยสารและหากท่านพบเห็นปัญหาในการให้บริการหรือปัญหาอื่นๆเนี่ยสามารถแจ้งได้ยัง AOT Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1722หรือหมายเลขโทรศัพท์02-535-1192นะครับ02-535-1192ตลอด24ชั่วโมงครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าขานนะครับเรื่องราวของคนวัยทำงานที่กำลังประสบกับปัญหาภาวะวิตกกังวลเป็นจำนวนมากเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชนะครับในฐานะโฆษกกรมสุขภาพจิตอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับผมสวัสดีครับครับเรื่องของภาวะวิตกกังวลกับคนทำงานเป็นไงฮะอันนี้ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าภาวะวิตกกังวลนี่มันมีในทุกคนนะครับจริงๆมันเป็นภาวะปกติที่เราจะกังวลกับเรื่องที่มันยังไม่ถึงหรือว่าเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรแต่ว่าความกังวลของคนทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นความกังวลที่มาตามเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับครับคือถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็จะกังวลแต่ว่าเรื่องนั้นมันคลี่คลายแล้วมันผ่านแล้วเราก็จะหายกังวลนะครับจะต่างกับภาวะวิตกกังวลที่มันเป็นตัวของโรคนะครับครับถ้าเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยต่อให้ไม่มีเรื่องกระตุ้นเนี่ยเขาก็จะกังวลแล้วก็ควบคุมไม่ได้ถ้ามีเรื่องกระตุ้นก็จะกังวลหนักนะครับแต่ว่าจริงๆที่เป็นปัญหาอย่างนึงจริงเนี่ยคือกรณีที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเอ๊ะแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันเข้าสู่ร่องหรือยังหรือเป็นภาวะวิตกกังวลธรรมดาครับทีนี้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องมาคุยกันวันนี้นะครับครับยังไงดีฮะคือในกรณีที่เรารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าไอ้ความกังวลของเราเนี่ยที่มันมีมาแล้วเนี่ยมันถือว่าผิดปกติหรือยังวิธีสังเกตอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าความกังวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งมันเริ่มคุกคามการใช้ชีวิตละเช่นถ้าเกิดว่ามันกังวลจนทำงานเรียนใช้ชีวิตแล้วเริ่มมีปัญหาเริ่มมีผลกระทบเริ่มการเข้าสังคมเริ่มลำบากอันนี้เป็นสัญญาณที่หนึ่งว่าความกังวลนั้นมันรุนแรงกว่าปกตินะครับหรือสองเนี่ยถ้าเกิดว่าความกังวลเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เลยรู้สึกว่าพยายามจะหยุดมันก็หยุดไม่ได้รู้สึกว่าใจจริงๆแล้วปกติแล้วเราไม่น่าจะกังวลขนาดนี้แต่มันก็กังวลมากแล้วมันคุมลำบากจริงหรือบางทีเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรให้เรากังวลเลยมันก็กังวลขึ้นมาเองอันนี้เป็นสัญญาว่าความกังวลเนี่ยมันผิดปกติแล้วฉะนั้นในกรณีก็ต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้เนี่ยมันอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นปวดหัวปวดตัวปวดท้องปวดบ่าปวดไหล่ที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่ถามว่ากรณีที่การปวดได้คิดไปเองหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ได้คิดไปเองคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของความการกังวลเยอะๆเนี่ยตัวสมองจะมีการหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมานะครับแล้วก็มีต่อมหมกไปก็จะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาเพราะนั้นเวลาที่มันมีเกิดฮอร์โมนความเครียดเหล่านี้มันทำให้กล้ามเนื้อมันตึงตัวได้นะครับแล้วก็จะเกิดการปวดหัวปวดบ่าปวดไหล่นี่ก่อนเลยเพราะว่าบริเวณนี้มีกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่าเวลาที่มันเกิดการปวดตัวก็จะเกิดการตึงตัวแล้วเกิดการปวดก่อนนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องเสียก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาฮอร์โมนความเครียดออกมามันก็จะมีการเคลื่อนไหวของลำไส้ผิดปกติไปมากขึ้นน้อยลงแล้วแต่คนนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีอาการเรื่องความดันสูงก็ได้เพราะว่าทำให้หลอดเลือดหัวใจบีบตัวดังนั้นถ้าความดันสูงมากๆหรือบางคนเครียดมากๆกังวลมากอาจจะมีปัญหาหัวใจก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็เคยได้ยินมาบ่อยๆว่าเครียดมากๆอาจมีปัญหาหัวใจเป็นเพราะว่าหลอดเลือดทำงานผิดปกติแล้วก็ร่างกายอย่างอื่นทุกระบบเนี่ยก็จะรวนไปหมดเลยเพราะว่าฮอร์โมนความเครียดที่ออกมานะครับถ้าปล่อยนานๆกังวลนานๆหรือเครียดนานๆมันก็ทำให้สมองเสื่อมเร็วกว่าปกติได้ด้วยนะครับดังนั้นเหล่านี้มันก็จะต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะครับบางคนถ้าเกิดพออยู่ในภาวะเครียดมากๆกังวลมากๆนานๆจนกลายเป็นวิตกกังวลก็ได้หรืออาจจะพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าก็ได้นะครับเอาแล้วอย่างนี้เราจะดูแลตัวเองยังไงคุณหมอวิธีการเริ่มจากสังเกตก่อนสังเกตตัวเองก่อนนะสังเกตก่อนถ้าอย่างที่หมอบอกไปว่าไอ้ความกังวลเนี่ยมันเริ่มมากจนมันคุ้มลำบากมันมีส่งผลเสียนี่เป็นสัญญาว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นความกังวลที่มันเป็นโทษละครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไอ้กังวลนิดหน่อยยังพอคุมได้แล้วเรากังวลแล้วเราเปลี่ยนความกังวลเนี่ยเป็นพลังในการสร้างสรรค์งานให้ละเอียดขึ้นให้เราเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นความกังวลแบบดีนะครับคือคนเราเนี่ยไม่มีความกังวลเลยเนี่ยคงจะ
คงจะไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่คิดเลยเหรอชีวิตแต่ถ้ากังวลเล็กๆเนี่ยมันพัฒนาให้เราดีขึ้นจะไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันส่งผลเสียควบคุมไม่ได้หรือมันเยอะเกินไปนอนไม่หลับหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยอันนี้ให้สังเกตตัวเองถ้ารู้แล้วเราลองทบทวนตัวเองก่อนว่ามันมีสาเหตุไหมเพราะว่าจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคนเราในปัจจุบันเนี่ยเราเจอเรื่องเครียดเยอะมากเจอเรื่องทำให้กังวลเยอะมากจนบางทีเราอยู่กับความกังวลจนเราเคยชินไปอ่ะเราเหอลืมสังเกตตัวเองเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเครียดเครียดเครียดตลอดเวลามาหลายปีและเป็นสิบปีอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ทันสังเกตตัวเองว่าตอนที่เราภาวะเครียดเกินเหตุแล้วนะและการทบทวนมีความจำเป็นนะครับและถ้าเราทบทวนเราหาสาเหตุเราลองดูที่สาเหตุคืออะไรเราลองแก้ที่สาเหตุดูได้ไหมไอ้คำพูดที่หมอพูดเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะจะรู้สึกว่าเอ้ยมันโหมันใครก็รู้อยู่แล้วหรือเปล่าจริงๆหมอจะบอกว่า มีคนเยอะมากเลยที่พอหมอบอกลองดูสาเหตุก่อนได้ไหมครับบางทีบอกที่ผ่านมาไม่ได้ดูสาเหตุจริงๆนะก็ก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิตกันไปลองหาสาเหตุแล้วแก้สาเหตุมันดีขึ้นจริงๆบางครั้งเนี่ยนะครับมันเหมือนอยู่ใต้จมูกเรานี่แหละครับแล้วเรามองมันไม่เห็นมันอยู่ใกล้มากจนเราบางทีเรามองไม่เห็นเราไปมองแต่สิ่งไกลๆเพราะนั้นเราสำรวจตัวเองลองแก้ที่สาเหตุดูได้ไหมถ้ามีสาเหตุชัดเจนแก้ได้บางทีเราดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอหมอให้คำแนะนำบ่อยมากนะครับแล้วก็ดีขึ้นจริงๆแต่ถ้าเรารู้สึกว่าสาเหตุบางอย่างผมมันควบคุมไม่ได้มันยังแก้ไม่ได้หรือบางทีมันไม่มีสาเหตุเกิดขึ้นมาเนี่ยเราคงต้องมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับหนึ่งอยากจะให้เล่าให้คนอื่นฟังคนในครอบครัวเพื่อนใครก็ได้ที่เราไว้ใจได้ฟังนะครับคือระบายออกมาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนรอบตัวเขาอาจจะช่วยแก้ปัญหาหรือปัญหาบางอย่างมันคลี่คลายได้จากการที่ได้เล่าให้คนอื่นฟังนะครับหรือบางกรณีเนี่ยปัญหาที่ยังไม่แก้ทันทีแต่ความสบายใจอาจจะมากขึ้นความกังวลใจอาจจะน้อยลงได้เมื่อได้มีการระบายหรือพูดคุยอย่างที่สามก็คือคนรอบข้างที่คนที่ได้รับฟังเนี่ยเขาจะได้ช่วยเหลือดูแลเราถูกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเอาคุยแล้วเอาไม่อยู่หรือไม่มีใครจะคุยด้วยเพราะว่าบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดเรื่องที่บ้านเนี่ยเขาคุยกับที่บ้านไม่ได้หรือคุยกับเพื่อนไม่ได้รู้สึกว่าเพื่อนเป็นปัญหาเลยครับโทรไปที่1323 1323นะฮะอันนี้คือสายด่วนกรมสุขภาพจิตนะครับไปโทรฟรี24ชั่วโมงก็ปัจจุบันเพิ่มคู่สายแล้วโทรติดง่ายขึ้นนะครับก็ขอคำปรึกษาได้เลยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนอกจากเล่าให้คนอื่นฟังเราสิ่งที่ต้องแนะนำถัดมาเลยคืออย่าใช้สารเสพติดทุกชนิดครับทุกชนิดเพราะว่าสารเสพติดเนี่ยโดยเฉพาะที่คนไทยใช้เยอะๆคือแอลกอฮอล์ครับนะครับคือเหล้าเบียร์ไวน์พวกนี้คือพอยิ่งใช้แล้วเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นเลยคือตัวสมองส่วนควบคุมความกังวลความเครียดเนี่ยมันจะทำงานแย่ไปกันใหญ่ก็เหรอฮะดังนั้นเนี่ยบางทีหมอต้องบอกหลายๆคนบอกว่ามันเหมือนกับการเราไปกู้ความสบายใจในอนาคตมาใช้มันสบายใจเหมือนตอนที่เราเมาอยู่แป๊บเดียวอ่ะแล้วก็หายไปใช่พอมันหายไปปุ๊บดอกแพงหลังจากนั้นแล้วเศร้ากว่าเดิมหนักกว่าเดิมทีนี้เครียดกว่าเดิมใช่กังวลกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยอย่าใช้แอลกอฮอล์พวกนี้อย่าใช้นะครับมันเหมือนเราจะเหมือนเมาแล้วลืมไปแค่ไม่นานแป๊บๆมันก็มาใหม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าใครมีโรควิตกกังวลโรคเครียดโรคซึมเศร้าอยู่การใช้สารเสพติดเนี่ยมันจะแย่ลงนะครับการรักษาก็จะแย่ลงอย่างที่สามก็คือลองดูสุขภาพร่างกายเราซิมันตรวจสุขภาพประจำปีนี้สำคัญนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเราใช้ชีวิตไปแล้วผ่านไปปีหนึ่งทุกอย่างมันเร็วมากอ่ะปีแล้วมีเกิดครบปีอีกแล้วอย่างเงี้ยบางทีมัวแต่ไปดูอย่างอื่นแต่ลืมดูสุขภาพไปดังนั้นบางทีสุขภาพของเราเองเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความเครียดความกังวลได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราสุขภาพเราไม่ดีมีการเจ็บป่วยสุขภาพใจมันก็หดหู่ไปด้วยหรือความกังวลมันก็จะมาแล้วบางทีกลายเป็นทำอย่างอื่นจนไปหาหมอที่หลังอย่างเงี้ยครับบางทีก็ทำให้หลายอย่างมันลุกลามหรือเรื้อรังนะครับมันดูแลสุขภาพให้ดีทานอาหารต้องบอกเลยว่าอาหารก็มีผลนะครับจริงๆถ้าเราไปดื่มเครื่องดื่มที่มันมีคาเฟอีนเยอะๆเนี่ยมันจะกระตุ้นความกังวลมากกว่าเดิมนะครับนอกจากนอนไม่หลับนอนยากแล้วบางทีจะมีนอนไม่สนิทแล้วกังวลก็จะมากขึ้นดังนั้นช่วงที่เราคิดให้กังวลเนี่ยหมอคิดว่าลดละหรือเลี่ยงการดื่มพวกคาเฟอีนด้วยจะดีนะครับแล้วก็ถัดมาก็ใช้ทานอาหารครบ5หมู่ถามว่าจำเป็นต้องทานอาหารเสริมไหมจริงๆหมอแนะนำว่าอย่างนี้ครับถ้าเราทานอาหารครบ5หมู่เนี่ยอาหารเสริมเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครจะเสริมตัวไหนเนี่ยแนะนำว่า
ไปหาคุณหมอและให้คุณหมอเป็นคนสั่งให้เป็นคนแนะนำดีกว่าครับบางทีอย่าไปทานเองเพราะบางทีในปัจจุบันเนี่ยบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟหรือบางทีเสิร์ฟค่อยจนเยอะเกินเหตุเกินเหตุไม่ดูเลยใช่หรือว่าในโซเชียลมีเดียบางทีมีโฆษณาอาหารเสริมปลอมอีกเอาเข้าไปนะมีด้วยฮะมีอาหารเสริมปลอมที่เราจะเห็นข่าวดักจับมีการโฆษณาเกินจริงมีอะไรโหเต็มไปหมดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็บางทีเราก็จะได้อาหารเสริมปลอมหรืออาหารเสริมที่มันมีสารพิษหรือมันเป็นโทษได้ดังนั้นถ้าอยากจะเสริมให้ร่างกายแข็งแรงไปตรวจร่างกายปรึกษาคุณหมอเนี่ยดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่ต้องแนะนำอีกอย่างนึงคือพยายามหลับพักผ่อนให้เป็นเวลานะครับจริงๆมนุษย์เราเขาก็ถูกออกแบบมาให้นอนกลางคืนตื่นกลางวันใช่คนทั่วไปนะใช่คนทั่วไปอันนี้แต่ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องทำงานในช่วงกลางคืนอันนี้เราเข้าใจแต่มันก็ต้องมีวิธีการใช่ไหมใช่ดังนั้นถ้าคนที่เป็นคนทำงานกลางวันเนี่ยแนะนำว่าก็คือให้นอนให้เร็วที่สุดแล้วก็ครับนอนให้เยอะแต่อันนี้จะช่วยทำให้ความเครียดน้อยลงได้เราสังเกตไหมครับคืนไหนเรานอนไม่พอเรานอนดึกเนี่ยวันถัดมามันไม่ปลอดโปร่งหรอกใช่นะครับบางทีความว้าวุ่นใจมันก็จะมากกว่าเดิมความกังวลมันก็จะมากขึ้นกว่าเดิม อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าตัวสมองมันพักน้อยความกังวลมันจะมากการควบคุมมุมมองการใช้สมองเราจะไม่ดีเท่ากับการนอนพักผ่อนที่เพียงพอนะครับเพราะว่าฮอร์โมนที่ซ่อมแซมสมองหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะออกมาตอนกลางคืนเพราะมันเกี่ยวกับแสงด้วยนะครับเพราะว่าในทุกคนเราจะมีนาฬิกาของสมองนาฬิกาเวลาในการนอนอยู่ของสมองอยู่นะครับดังนั้นถ้าเรานอนดึกตื่นสายเนี่ยพักผ่อนได้ไม่เต็มที่สมองก็ฟื้นได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ในกรณีถ้าต้องทำงานกลางคืนหรือว่าต้องทำงานเป็นกะอันนี้ก็คือพยายามนอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่นอนได้แล้วรีบนอนให้เร็วที่สุดละกันจะดีกว่าไปตอนออกกำลังกายก่อนนอนเพราะว่าถ้าออกกำลังกายก่อนนอนทำให้นอนอาจจะไม่ลึกได้นั่นดิคุณหมอมีคนเข้าใจผิดนะบอกว่าเอ๊ะถ้าเราออกกำลังกายแล้วปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะอ่อนเพลียแล้วมันจะนอนหลับไม่ใช่เหรออันนั้นสลบไปนะครับแต่ว่าอันนั้นอาจจะแบบว่ามันเพลียจนแบบมันอาจจะเผลอหลับไปได้แต่ว่าการนอนอาจจะไม่ลึกเท่าไหร่เพราะว่าการเผาผลาญมันร่างกายมันเยอะอยู่นะครับก็อาจจะไปออกกำลังกายช่วงเช้าหรือช่วงอื่นที่ไม่ได้ใกล้ก่อนนอนจะดีกว่าเพราะบางทีอ่อนนอนมากๆบางทีหลับได้ไม่ดีก็มีนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเท่าที่ฟังหมอถึงตอนนี้เราจะเห็นว่ามันคือการดูแลตัวเองให้ดีนั่นแหละนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่การดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยจริงๆมันควรจะมีมานานแล้วล่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าคนเราอ่ะลืมเรื่องนี้ไปเพราะว่าไปสนใจเรื่องการทำงานเรื่องวัตถุเรื่องทรัพย์สินเรื่องชื่อเสียงอะไรจนหรือบางทีดูเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจนบางทีเราก็ลืมไปว่าการดูแลตัวเองที่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้นานกว่าแล้วก็ยั่งยืนกว่านะครับดังนั้นดูแลตัวเองที่ดีมีปัญหาบอกคนอื่นแก้ไขที่สาเหตุทั้งหมดทั้งปวงถ้าไม่รู้ทำยังไงโทร1323ใส่ดูกรมสุขภาพจิตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโทรแล้วเอาไม่อยู่ทำอะไรก็เอาไม่อยู่ไปหาจิตแพทย์เลย คุณหมอตอนนี้ทั่วประเทศกระจายทั่วประเทศเลยนะครับหาคุณหมอแนะนำให้ช่วยเหลือกันหลายบุคคลดีกว่าเพราะว่ายิ่งไปเร็วบางคนไปก่อนที่จะป่วยเป็นโรคเนี่ยหัวง่ายนะครับเราก็ชีวิตเรากลับมาเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วกว่า คนที่ไม่สบายเป็นโรคไปเร็วรักษาเร็วหายเร็วก็มีความสุขเร็วนะครับยิ่งไปช้าเป็นมากบางทีมันไม่ใช่แค่ปัญหาโรคทางเครียดอย่างเดียวปัญหาสุขภาพในคราวนี้มาทางกายมาอีกเป็นชุดเลยโอ้โหคราวนี้ปวดหัวเลยนะครับไม่ควรนะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากไหมก็สำหรับทุกท่านนะคะวันนี้ช่วงนี้มันก็อาจจะมีข่าวหรืออาจจะมีอะไรหลายอย่างให้เราเกิดความกังวลเครียดจากเชื้อโรคได้ไหมคุณหมอใช่มันเป็นได้ทุกอันนี้คือหลายๆคนต้องกังวลเรื่องนี้แต่ว่าหมออยากจะบอกว่าถ้าเรากังวลเรื่องอะไรศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งที่เชื่อถือได้นี่สำคัญนะครับอย่าไปเสพจากแหล่งที่มาจากไหนไม่รู้เพราะทำให้เราเกิดความกังวลเกินเหตุฉะนั้นเปลี่ยนความกังวลเป็นการตระหนักดูแลตัวเองให้ดีป้องกันภัยจากตัวเองจากสิ่งที่มันที่มีความเสี่ยงให้ดีอย่าถึงขนาดตื่นตระหนกเพราะตื่นตระหนกเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเครียดเกิดปัญหาซึ่งไม่ได้มาจากข้างนอกนะอาจจะมาจากตัวเราเองดังนั้นกังวลอย่างมีสติแล้วให้เปลี่ยนเป็นความตระหนักอย่าให้เป็นตระหนกนะครับอย่างนั้นดีกว่านะครับเอาละวันนี้คุณหมอแค่นี้ก่อนนะขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศนะครับในฐานะโฆษกกรมสุขภาพจิตคุณจารุพันธ์ว่าจะไม่ถามแล้วเกือบลืมเรื่องของวิตกกังวลมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้นะคะคือป้องกันก็ป้องกันนะฮะตระหนักได้แต่อย่าตื่นตระหนก
มีสตินิดนึงไม่งั้นจะกลายเป็นว่าโหไม่ออกจากบ้านเลยแต่ก็มีคนหลายคนพูดถึงนะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จะอยู่บ้านแล้วไม่ไปไหนแล้วก็ดีเหมือนกันนะพูดถึงว่า อีกแบบนึงประหยัดประหยัดด้วยนะครับ เอาละนี่เป็นช่วงเล่าขานครับเราไปเฉลยคำถามกันค่ะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะที่ทางรายการถามไว้คือธนาคารออมสินค่ะสนับสนุน National E-payment ของรัฐบาลโดยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีผู้ลงทะเบียนกับธนาคารแล้วกว่ากี่รายค่ะคำตอบคือ4,330,000 รายค่ะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอะไรนะครับวันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ